สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณไทยมาร์เก็ตวันนี้นะคะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าทำให้คุณผู้ชมเนี่ยน้ำลายไหลกันอีกแล้วมีอะไรมายั่วน้ำลายกันอีกแล้วค่ะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะหลายๆคนต้องเคยกินอย่างน้อยก็ต้องเคยเห็นแหละแต่ว่ามันก็มีเยอะแยะมากมายตามท้องตลาดนะคะเรียกได้ว่าเป็นอาหารว่างก็ดีหรือบางคนเนี่ยนิยมทำมาเป็นอาหารหลักเลยนะคะแล้วก็ยังเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกด้วยแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอยู่เจ้านึงนะคะที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครแล้วก็ต้องบอกว่าสูตรเด็ดของเขานี่อยู่ที่น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากจริงๆและตอนนี้นะคะทางเจ้าของก็อยู่กับเราแล้วนะคะต้อนรับกันเลยกับ First Food ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขวัญใจคนเดิมทูไทยมาร์เก็ตขอต้อนรับคุณวรรณพรสำริดหรือว่าพี่ปิ่มเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปิ่มครับสวัสดีปิ่มครับสวัสดีค่ะเจ้าของแบรนด์สวัสดีค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะต้องเคยทั้งเจอพี่ปิ่มเองแล้วก็เจอแบรนด์นี้เพราะว่าจริงๆก็ค่อนข้างเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ชื่อดังพอสมควร อยู่ในตลาดของเรามานานแค่ไหนแล้วคะก็ทำมาประมาณ11ปีกว่าแล้วค่ะโอ้ย11ปี11ปีเลยทีเดียวคุณผู้ชมตั้งแต่สมัยผมหนุ่มๆเลยนะโอ้ยยังเด็กอยู่เลยก็ว่าได้เนาะยาวนานขนาดนี้นะคะแล้วก็ถามแล้วกันนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยู่มา11ปีแล้วจากตอนแรกไส้ไหนคะมีไส้เยอะไหมคะตั้งแต่แรกเลยอ๋อตอนแรกก็มีไส้หมูยอไส้ปลาทูเห็ดหอมปูอัดหมูสับอะค่ะแล้วตอนหลังก็มาเพิ่มปลาแซลมอนเห็ดหอมด้วยค่ะโอ้ยแซลมอนนี่ผมเคยเห็นนะว่าเขาเอามาทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนได้นะฮะคือก็จะไส้ปลาแซลมอนกับไส้ปลาทูนี่จะใส่ตะไคร้ด้วยหอมสมุนไพรคิดค้นมานานเลยครับเจ้าไส้แซลมอนเนี่ยฮะก็ได้ประมาณสัก3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วถือว่าเป็นคนแรกที่ทันแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ฮะอย่างของเราเนี่ยมี7ไส้ด้วยกันเดี๋ยวให้พี่ปิ่มเล่านิดนึงครับว่า7ไส้ทั้งหมดนี่มีอะไรบ้างครับค่ะไล่กันมาเลยมีเริ่มจากหมูนะคะก็มีหมูสับหมูยอนะคะแล้วก็ปลาก็จะเป็นปลาแซลมอนปลาทูทอดปลาทูน่านะคะแล้วก็จะมีปูอัดแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่อยากทานเนื้อสัตว์ก็จะเป็นทำให้คือไส้เห็ดหอมค่ะดีงามมากค่ะแล้วก็มีปลาทูน่าด้วยหลากหลายมากคือปลาก็มีเยอะแบบมากจะให้ลูกค้าใช่ไหมปลาทูน่าปลาทูทอดแล้วก็ปลาแซลมอนแซลมอนนี่ก็3อย่างแล้วนะฮะแล้วก็หมูก็คือหมูยอมหมูสับแล้วก็มีเห็ดสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็ปูอัดอีกเออปูอัดอีกโอ้เจ็บนี่อยากกินทุกไส้เลยแต่ว่าไส้ไหนแบบว่าขายดีที่สุดคะก็ปลาทูทอดแล้วก็หมูยอค่ะแล้วก็ปลาแซลมอนทำไมครับถึงพวกนี้ถึงขายดีที่สุดครับคือบางลูกค้าบางท่านก็กลับไปทานที่บ้านคือไส้หมูยอนี่จะไม่ค่อยเสียง่ายหรือว่าปลาทูทอดเป็นทอดแล้วอันนี้ก็นึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยเสียง่ายเขาจะไปไว้ทานตอนค่ำตอนดึกอะไรเงี้ยก็เลยจะขายดีเป็นพิเศษกว่าแต่จริงๆมันเก็บได้นานไหมคะพี่ปิ่มถ้าสมมติเราซื้อช่วงแบบกลางวันอะไรเงี้ยสามารถเก็บได้ถึงวันพรุ่งนี้ไหมหรือจริงๆคุณกินมาต่อวันพรุ่งนี้ก็ต้องแช่ตู้เย็นไว้อะค่ะก็ไม่ได้ว่าเสียเร็วคุณผู้ชมก็สามารถข้ามวันได้ค่ะต้องแช่อยู่ในแต่ไม่ต้องไปอุ่นนะคะคือทานเหมือนสลัดอย่างเงี้ยเย็นๆได้เลยนะฮะแล้วก็มีน้ำยำราดครับผมทีนี้ในเรื่องของวัตถุดิบดีกว่าผมได้ยินมาว่าพี่ปิ่มเองเนี่ยเป็นคนที่เน้นในเรื่องของวัตถุดิบมากๆเลยเพราะว่าต้องมีการคัดสรรให้มันได้คุณภาพมากๆเดี๋ยวเราต้องเอาเกรดดีๆอะค่ะอย่างหมูยอนี่ก็จะเอาเกรด A สั่งพิเศษให้ทำนะคะมีใส่พริกไทยดำด้วยแล้วก็อย่างปลาแซลมอนอย่างเงี้ยก็จะเอาอย่างดีค่ะครับมันการเลือกหน่อยมันค่อนข้างสำคัญใช่ไหมคะสำหรับวัตถุดิบเนี่ยค่ะใช่อย่างน้ำจิ้มเนี่ยจะต้องใช้มะนาวลูกค้าสดๆธรรมชาติอะค่ะคืออยากให้ลูกค้าเขาได้ทานแต่ของดีๆได้สุขภาพจริงๆจะไม่ใช้มะนาวไม่ใช้มะนาวขวดหรือไม่เอาน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะบางท่านแพ้น้ำมะนาวขวดเขาก็จะให้เขาได้ทานมะนาวลูกแต่ช่วงนี้ก็แพงมากก็ต้องก็นิดนึงเนาะก็ต้องยอมลงทุนเพื่อความอร่อยแล้วก็มาตรฐานของอาหารของเราด้วยคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงหน้าหนอนตรงนี้นะเป็นหม้อน้ำจิ้มโอ้โหโอ่งได้ไหมโอ่งดีกว่าคือแบบ
ใหญ่มากแล้วก็คือแบบหอมมากรู้สึกแซ่บรู้สึกน้ำลายสอยอยู่ตลอดเวลาน้ำลายจะไหลมันน้ำมะนาวแท้ๆจะทำให้หอมอะค่ะแล้วก็เราใส่กระเทียมไปด้วยนะคะได้สุขภาพด้วยในนี้มีอะไรบ้างคะนอกจากมะนาวกระเทียมมีพริกพริกขี้หนูค่ะแล้วก็น้ำยำน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็มีรากผักชีด้วยอันนี้บอกขนาดนี้คนเอาไปทำได้เลยเนี่ยไม่เหมือนเชื่อสิว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนเพราะว่าสัดส่วนนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ต้องใช่ใช่ขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่เราปรุงค่ะแล้วก็ต้องอยู่กับลิ้นของคนทำด้วยอย่างพี่ปิ่มนี่ทำเองเลยหรือเปล่าคะรสมือด้วยรสก็จะเป็นสูตรเลยว่าต้องใส่อันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องตำรับเลยใช่ไหมเพราะว่าทำเองมาตั้งแต่แบบ11ปีที่แล้วเลยป่ะคะค่ะก็เริ่มตอนนั้นก็มีไม่กี่เจ้านะคะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมพูดเลยนะคะว่าในนี้เนี่ยมะนาวน่าจะหมดไปหลายร้อยรูมากใช่ครับนะคือแบบว่าอัดแน่นจริงๆแล้วก็หอมมากได้กลิ่นไหมยืนตรงนั้นได้กลิ่นเนี่ยตั้งแต่เปิดสตูดิโอเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะจัดเตรียมให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะได้มาคุยกับพี่ปิ๋มกันเนี่ยผมบอกกลิ่นเนี่ยฟุ้งไปหมดเลยนะฮะกลิ่นนี่ไม่ได้ว่าฉุนแบบว่าหุ้ยแสบจมูกไม่ใช่นะหอมอวนแล้วก็นวลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยั่วซะขนาดนี้แล้วรบกวนพี่ปิ๋มหน่อยได้ไหมฮะทำไรคะอยากชิมมากเลยอ๋อได้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยจะมาแกะกล่องชิมมันก็จะยังไงอยู่ในไหนเรียวนะไหนๆพี่ปิ่มก็มาแล้วมีลูกมืออีกต่างหากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำสดแล้วเราทานสดกันดีกว่าดีฮะอยากชิมรสมือพี่ปิ่มพอดีดีงามมากเดี๋ยวขอเชิญลูกมือของพี่ปิ่มสักนิดนึงก็แล้วกันมาให้ลูกน้องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะยกหน้าเขียงให้เลยนี่ก็เป็นแม่ครัวมือหนึ่งนะฮะซึ่งเวลาเราขายนี่เราก็จะทำกันสดสดเลยค่ะคือก็จะให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกอยากทานไส้อะไรเพราะว่ากล่องหนึ่งเนี่ยจะเลือกได้สองไส้ครับค่ะดีงามและใจดีมากเลือกได้ด้วยคุณผู้ชมข้ามสายพันธุ์ได้ใช่ไหมคะปลากับหมูอะไรอย่างนี้ได้ได้ค่ะแล้วแต่ mix กันเลยนะเลือกได้เองคือแล้วแต่ใจชอบอยากทานอะไรก็สั่งได้เลยครับจะเอาผักแบบไหนอะไรเงี้ยสั่งได้เพราะว่าห่อให้สดๆอะค่ะเอาตามสั่งเลยว่างั้นครับใครไม่กินอะไรบอกได้เลยสามารถเอาออกได้ใช่ค่ะจริงมันก็หรือว่าจะเอาอะไรเพิ่มก็ได้ค่ะอันนี้จะทำลองทำไส้ปลาแซลมอนกับเห็ดหอมนะคะปลาแซลมอนก็จะมีตะไคร้เพิ่มให้ด้วยเอามาทีเด็ดของพี่ปิ่มเลยฮะทานแล้วได้สุขภาพจริงๆครับอันนี้เขาเริ่มลงผักแล้วนะหลังจากที่เอาเส้นใหญ่ใช่ไหมเขาเรียกเส้นใหญ่เนาะ okay. เอาเส้นใหญ่มาปูเรียบไปกับเขียงค่ะเตรียมจะพันนะฮะค่ะ อันนี้ก็มีผักกาดหอมแล้วก็โหระพาเนี่ยมีแต่ผักเต็มไปหมดเลยน่าทานมากเตรียมเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆคุณผู้ชมเวลาห่อก็จะไม่ใช้มือเปล่านะคะคือต้องใช้ถุงมือคือจะให้ลูกน้องเขาเน้นเรื่องความสะอาดด้วย คือเวลาลูกค้าทานก็จะได้ปลอดภัยไม่ท้องเสียนะคะต้องอนามัยสะอาดเราคนเป็นผู้ผลิตให้ผู้บริโภคนะฮะเราต้องสะอาดปลอดภัยคุณผู้ชมค่ะเห็นแล้วอันนี้ไส้ปลาแซลมอนก็จะเพิ่มตะไคร้ไปด้วยปกติขายก็ใส่ไส้กันหนาขนาดนี้เลยเหรอใช่ใส่ไส้กันทะลักทะลวงมากคุณผู้ชมคือทานแล้วก็คือได้หนึ่งมื้อเลยอิ่มแล้วก็ไม่อ้วนนะคะไม่อ้วนใช่ว่าเป็นอาหารว่างเถียงเลยค่ะนี่แหละอาหารหลักได้เลยมื้อหลักได้เลยจริงๆอย่างที่พี่หนอนบอกนะว่าควบคุมอาหารเนี่ยคนที่ไดเอทได้เลยเพราะเราเห็นแต่ละอย่างที่เขาใส่ลงไปนี่คือผักเยอะมากคุณผู้ชมใช่ครับดูแล้วแบบมันดีต่อการควบคุมน้ำหนักมากๆเลยไส้ก็ใส่ให้เยอะค่ะครับนี่คือ2โลนี่แบบว่าแน่นมากเลยนะแต่ดีจังเลยอะแล้วก็หั่นนิดนึงแค่พอดีคำให้ทานกันง่ายๆนะคะนี่หั่นไม่มีแบบเฉียวนิ้วไม่มีนะไม่มีมืออาชีพ เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะโรยหน้าโรยหน้าแถมอีกนะคะแถมไส้ด้วยโอ้คือในเส้นก็มีไส้แล้วเราก็จะโรยหน้าเพราะว่าคือบางทีเราห่อสดๆลูกค้าเขาก็จะเลือกจะได้รู้ว่าไส้อะไรไส้อะไรนี่แถมไส้อีกอ่ะเยอะจังอ่ะบางทีลูกค้ารอหน้าร้านคือเราก็จะได้รู้ว่าลูกค้าคนไหนสั่งไส้อะไรคือโรยหน้าบอกเอาไว้อันนี้ในการบอกเป็นตัวอันนี้ก็ถ้าบางท่านจะทานสดเราก็ทานเลยราดน้ำยำเลยหนูทานเลยแล้วผมอ่ะอันนี้ทานด้วยกันมะม่วงเลยคือน้ำจิ้มนี่ก็จะมีมะม่วงซอยให้เพิ่มด้วยนะคะคือจะใช้วัตถุดิบเยอะอันนี้ก็เป็นกระเทียมมากเลยอีกหนึ่งทีเด็ดคือไอตอนราดน้ำจิ้มนี่แหละน้ำราดเขาเนี่ยมีกระเทียมด้วยล้างไขมันในเส้นเลือดนะคะค่ะโอ้ยนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็ทานกันตรงนั้นเลยป่ะคะทำแบบนี้เลยป่ะคะแบบเทสดทานเลยอะไรอย่างงี้ค่ะพี่ปิ่มครับปกติแล้วเนี่ยผมเห็นแบบพวกลุยสวนในน้ำราดเขาจะเป็นแบบออกแนวคล้ายๆซีฟู้ดหน่อยหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อค่ะใช่ไหมอันนี้ผมเคยเห็นจะเป็นแบบนั้นแต่ของเรานี่จะไม่เหมือนเลยอ่ะ
ค่ะอันนี้จะใช้มะนาวลูกสดๆเลยค่ะครับมะนาวลูกคั้นคือตกเย็นได้ลูกน้องก็จะคั้นนั่งคั้นกันเลยเอาแล้วนะทำไมทุกคนเงียบอ่ะลุ้นไงเป็นไงฮะอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรหลายคำจังทำไมอ่ะชิมบ้างสิเอาเหรออ่ะโทษโทษขออนุญาตขออนุญาตอันนี้ปลาอันนี้ผมชิมเห็ดให้ผมชิมเห็ดให้นะฮะนะฮะพี่ปิ่มคะอัดแน่นด้วยคุณภาพขนาดนี้กล่องนึงขายเท่าไหร่คะก็ขายคือสงสารลูกค้านะคะคืออยากให้เขาทานดีแล้วก็ราคาไม่แพงก็คือ35บาทค่ะโห35บาทได้2เส้นแบบนี้ใช่ค่ะทุกไซส์ราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันหมดเลยค่ะพี่ปิ่มรู้ตัวไหมว่าขายถูกมากอ่ะใช่ค่ะราคานี้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะพี่ตั้งแต่แรกตอนแรกขาย30ค่ะนี่ขึ้น11ปีผ่านมาขึ้น5บาทเท่านั้นค่ะสุดยอดอ่ะราคาแบบดีงามมากคุณผู้ชมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากราคานี้เป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าด้วยแล้วพอแล้วนั่นให้ชิมเพราะว่าช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ได้ให้ลูกค้าได้ทานแบบได้ทุกคนเนี่ยค่ะโอ้คุณผู้ชมอิจฉาเราสองคนไหมอร่อยจนหยุดไม่ได้จริงๆอย่างนี้ถ้าเกิดคนทางบ้านเขาดูอยู่เขาจะสามารถแบบตามมาหาเฟรชฟู้ดได้ที่ไหนบ้างคะอ๋อค่ะก็จะไม่ได้เป็นร้านประจำนะคะค่ะคือจะมีอังคารทุกอังคารกับพฤหัสนี่ก็จะเป็นตลาดนัดที่มหาวิทยาลัยมสวประสานมิตรอะค่ะเดี๋ยวก่อนพี่ขายอยู่เมื่อไหร่นานขนาดไหนแล้วที่มสวก็หลายปีแล้วค่ะแสดงว่าไม่ทานหนูออกมาก่อนอ๋อ คุณอยู่มา30ปีแล้วนี่หลายรุ่นนะคะคือนักศึกษาที่นั่นได้ทานหลายรุ่นจนแบบบางทีทำงานจบไปแล้วมาเจออีกเพราะหนูอะสมัยนู้นที่หนูยังอยู่เนี่ยมันมีตลาดนัดแค่วันพฤหัสวันเดียวตอนนี้มี2วันแล้วด้วยอังคารพฤหัสด้วยแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์ตรงติดกับโรงพยาบาลรามาก็จะใช่ค่ะต้นเดือนกับปลายเดือนทุกพุธกับพฤหัสแล้วก็มีตรงข้ามช่อง5สนามเป้าตรงนั้นนะคะก็จะเป็นทุกจันทร์กับอังคารแล้วก็มีถนนวิทยุด้วยทุกพฤหัสกับจันทร์ค่ะจำตารางกันเอาไว้ให้ดีคุณผู้ชมหรือบางคนบอกเฮ้ยเยอะแยะสับสนวุ่นวายจำไม่ได้นี่เลย Facebook นะคะในนี้มีบอกใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะโทรมาถามได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็รับจัดเลี้ยงด้วยนะคะบางทีก็มีจัดงานเกี่ยวกับทางบริษัทหรือว่าจัดงานวันเกิดทำบุญอะไรเงี้ยก็สั่งได้ครับผมจัดเนรับอีเวนต์ด้วยใช่นะฮะอ่ะเดี๋ยวดูช่องทางกันดีกว่าคุณผู้ชมครับ Facebook นี่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับคลาสสิรประภาดีเสมอถูกไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นของลูกสาวอ๋อของคุณลูกสาวนะครับติดต่อมาได้ครับรวมไปถึงทาง LINE นะครับชนันชน072นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะว่าพี่ปิ๋มเนี่ยเขาจะไปออกร้านที่ไหนบ้างวันไหนอะไรยังไงเผื่ออยู่ใกล้อยู่ไกลแวะเวียนไปชิมได้คุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยนะก็อย่าลืมซื้อฝากคนที่คุณรักด้วยครับใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้ให้พี่ปิ๋มฝากร้านนิดนึงค่ะค่ะก็ขอฝากนะคะอาหารสุขภาพคือตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆไม่ปลอดสารพิษจริงๆแล้วก็คือขอความกรุณาได้ช่วยมาอุดหนุนมาช่วยซื้อกันนะคะท่านก็จะได้รับทานสิ่งที่ได้สุขภาพดีด้วยค่ะนี่รับรองคุณผู้ชมอร่อยดีและมีประโยชน์แถมราคาไม่แพงอีกด้วย35บาทถูกมาก2เส้นนะคุณผู้ชมอัดแน่นด้วยเครื่องอัดเต็มจริงๆแล้วน้ำจิ้มเด็ดมากวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณวรรณพรสำริดหรือว่าพี่ปิ่มค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปิ่มครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะพักจากอาหารดีๆเพื่อสุขภาพแบบนี้นะฮะอย่าลืมไปอุดหนุนด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงหน้าครับรายการต้นสยามสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ